สวัสดีครับวันนี้เรามาดูความคิดเห็นของฟรานซิโกบันย่ากันบ้าน,นครับผู้ชนะในการแข่งขันกาตาแกรนพิกนะฮะคนชนะพูดอะไรก็ดูดีเป็นหมดนะครับบันย่าเองเขาบอกว่าการที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจรถ GP2024 มันสําคัญกว่าชัยชนะบันย่าเองนะครับเขาก็พูดถึงว่าการแข่งขันนั้นมันไม่ใช่พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนที่เขาเรียนรู้เกี่ยวกับรถ GP24 ในการแข่งขันเต็ม ปโก้เขาบอกว่าแน่นอนคะแนนนั้นสำคัญมากสำหรับแชมเปี้ยนชิพแต่ไม่ได้เป็นเรื่องพื้นฐานมากนักเพราะว่าแชมเปี้ยนชิพมันยังอีกยาวนานมากและเรายังมีการแข่งขันอีก40สนามบางครั้งการชนะของคุณเนี่ยก็เสี่ยงมากเกินไปสิ่งสำคัญที่สุดคือเราสามารถเข้าใจมอเตอร์ไซค์ที่ใช้อย่างที่ใช้แล้วได้ดีขึ้น เนื่องจากการทดสอบในมาเลเซียและกาตาร์เนี่ยระดับการยึดเกาะมันสูงมากแล้วก็เป็นการยากที่จะทำให้ยางดรอปและนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เรามีความรู้สึกเช่นนี้และสิ่งสำคัญต้องเข้าใจมันดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งนั้นแน่นอนว่าการชนะนั้นมหัศจรรย์และสำคัญมากแต่ฉันเองมีความสุขมากกว่าที่เราเข้าใจวิธีแสดงสมรรถนะของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ดีขึ้น <P> เอ็โก้เขายังบอกต่อว่าเราทำงานกันเงียบๆเรารู้ถึงศักยภาพของรถอยู่แล้วการแข่งขันนั้นสำคัญเราได้ทำงานสำคัญในการวอร์มอัพแล้วและถือเป็นการจัดการแข่งขันที่แตกต่างจากในการวิ่งและผมก็มีความสุขมากๆซึ่งบรรยาเขาบอกเองนะครับเขาบอกว่า very very happy เลยและตอนนี้เรากำลังไปที่ปอติเมลโดยก้าวไปข้างหน้า19ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ก็เป็นความคิดเห็นของบัญญญาณนะครับเขาบอกว่าการที่ชนะเนี่ยมันก็สําคัญแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราได้เข้าใจรถ GP 24แล้วก็ในส่วนของการใช้ยาง